ต้องการพลังสัมพันธ์เราฟ้องมาครับตรงนี้ถึงมากไหวแล้วร่วงแล้วร่วงแล้วจับมือฉันไว้กระโดดไม่ไหวนะจ๊ะไปไม่ได้แล้วไม่ไหวหรอกเป็นงั้นได้ยังไงล่ะยังไหวเว้ยนี่ก็ไปพี่ทวิตเลยครับทวิตเลยครับให้เวลาพิมพ์5นาทีจะได้ยินเสียงคนนั้นเขาซ้อมดนตรีนะครับเอาไม่มีใครสนใจสิ่งที่เราบอกไปแล้วโอเคหมดเวลาเออดีทำดีมากเอ็กโซน่ารักจังเลยโอเคมีใครสงสัยไหมครับสามารถพูดได้นะครับมีน้ำม้าไหมครับสงสัยดีมากครับสงสัยว่าอันนี้พี่นิวคิดจริงๆหรือว่าพี่สแตนคิดว่าพี่นิวคิดผมแม่ซับซ้อนมากผมคิดว่าให้เขาคิดอย่างเงี้ยจริงๆแอพพลายกับทุกคนได้คือคิดว่าคือผมว่าคนที่อยู่ด้วยกันที่อยู่คนมีปัญหามันจะต้องมีพลังใจมากกว่าอีกคนหนึ่งก็เลยมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเข้าใจไหมมีคำถามอีกไหมครับก็กลับว่าแบบฟังเพลงมันจับจิตไงเหมือนตรงกับชีวิตผมอะจริงป่ะไม่มีอธิบายเพิ่มเติมตรงยังไงบ้างตรงแบบว่าแบบเหมือนกับเครื่องกับผู้หญิงเจ็ดคนที่ผ่านแล้วเฮ้ยผมชอบคุณมากชอบคุณอันน้องมีคำถามอะไรก็ได้จะถามว่าทำไมไม่ต้องใช้ไมค์จะถามว่าทำไมเนื้อในนี้กับที่พี่แสดงไม่ตรงผมพิมพ์ผิดครับไม่มีใครถามว่าทำไมชื่อรักตรงกำแพงเลยอ่ะรู้เดาได้แล้วเพลงมันบอกแล้วแสดงว่าผมตั้งชื่อดีโอเคโอเคเพลงต่อไปดีกว่าทำไมทุกครั้งที่เราขึ้นเพลงใหม่ต้องเสียงดังให้ตายสิป่าไม่ต้องเปิดแล้วบ้างเดี๋ยวผมสัมภาษณ์มาหลายสื่อแล้วครับผมขอพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดแล้วกันคือเพลงเนี้ยใช้เล่านานๆเนี่ยผมได้กีตาร์ท่อนขึ้นต้นมาก่อนแต่ผมขอเปิดเฉพาะท่อนขึ้นต้นครับโอเคพอแล้วครับก็มันเกิดจากว่าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วครับไปประมาณ7วันมีใครเล่นกีตาร์บ้างในนี้คนเล่นกีตาร์จะพอรู้ว่าเวลามันเล่นเป็นโน้ตอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้เล่นไม่เอากีตาร์ไปเนี่ยทรมานมากมือมันจะเหมือนมีพังผืดเล็กๆเกิดขึ้นนะเราก็จะแบบโหมันหงุดหงิดไปหมดเลยอ่ะทำอะไรก็ไม่สนุกก็เลยใช้วิธีนี้ครับอ้าวเฮ้ยรอบที่แล้วมีเด็กร้องไห้อยู่นะครับเราก็เลยใช้วิธีนี้ครับให้แฟนผมมาช้อปปิ้งที่ไหนก็ได้แล้วผมก็ไปตามร้านลองกีตาร์แล้วก็แล้วก็เอากีตาร์มาลองแล้วก็เล่นไปเล่นไปเล่นไปแล้วก็อ๋อขอบคุณมากครับ thank you แล้วก็เปลี่ยนร้านก็เล่นไปมาเล่นไปเล่นมามันได้ท่อนเมื่อกี้มาเว้ยก็เลยหยิบ iPod ขึ้นมาอ่านครับแล้วก็เว้ยเราเอาเพลงเราเอาหนูไงลูกหนูไหวไหมลูกเล่นเกมอยู่ฮัลโหลเราไม่สนใจเลยถึงไหนแล้ววะเราก็เลยเอาท่อนนี้ไปแต่งเนื้อต่อแล้วก็ไปทำดนตรีต่อเพลงนี้ผมเคยทำดนตรีโดยที่มีวงทั้งวงเล่นนะครับคือพวกไอเน่พวกพี่ตีเนี่ยเล่นมาหมดแล้วอัดมาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเลยฮอตมากคือมันใหญ่มากสำหรับเราแล้วมันร็อกมากเลย
ก็เลยไปปรึกษากับพี่ต้าซิลิซุยครับผมเป็นแฟนเพลงเขามานานรู้สึกว่าคนนี้ทำเพลงเก่งมากเลยของบ้านเราก็เลยเอาเพลงเนี้ยไปให้เขาตัดต่อเอาแท็กกีตาร์แท็กร้องแท็กเบสแท็กกองแท็กอะไรต่างๆไปตัดจนกลายเป็นเพลงเอเล็กทรอนิกเพลงหนึ่งนะครับอ่ะลองเปิดต่ออีกสักหน่อยครับร้องตามก็ได้ไม่ต้องไห้ตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขาเราเป็นแค่ขยะอัดดังได้อีกอ่ะแล้วมันตลกมากว่าไฟสักคนเข้ามาบรักแต่เราชอบแต่เราเราจะไม่ชอบเขาว่าสวยงามรับบทเป็นยกบุญนะทำสลับกับผมโดนทำได้เพียงแค่ฉันต้องรอในคนที่ใช่ไม่เคยตั้งใจให้ใครต้องเจ็บช้ำไอ้ร้องตามเสียงดังให้ภาพข่าวเก็บไปต้องเพลงเอาฮิตเว้ยช่วยกันฉันชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันเขาไม่ชอบใครจับผิดเนื้ออะไรเนี่ยขอบคุณพี่ครับไม่มีอะไรครับเพลงนี้จบไปไม่ต้องทวิตละเดือนที่แล้วผมไม่สองเดือนก่อนผมปล่อยเพลงนี้ฮะแล้วก็ต้องแฮชแท็กทวิตเวลามีคนพูดประโยคให้ใจเขาผ่านแล้วก็ทวิตมีใครเคยเล่นไหมฮะคิดว่าหนึ่งคนโหไม่มีใครมาเลยวะเออนั่นแหละคืนนั้นผมทวิตไปเป็นน่าจะ50อันได้ครับเช้ามาคนอันฟอลโล่เราเยอะมากผมก็เลยหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วนี่แผนนี้ไม่ค่อยเวิร์กโอเคเพลงต่อไปดีกว่าครับเนื้อผมตรงไหมไม่ตรงเลยนะว่าเพลงนี้เด็ดเพลงนี้เด็ดดูไหวไหมลูกเพลงนี้เด็ดนะครับเพลงนี้เป็นเพลงไฮไลท์นะครับใครมีปากกามาจดได้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมบรรลุความใฝ่ฝันหลายอย่างครับอย่างแรกคือได้ฟีเจอริ่งกับผู้ชายที่ผมนับถือที่สุดคนหนึ่งนะครับทำไมทุกคนต้องหัวเราะวะคือการได้ร่วมร้องเพลงกับผู้ชายศิลปินที่ผมชอบมากครับคือพี่ปูพงศ์สิทธิ์คำพีนะครับเวลาไม่มีคนมาสัมภาษณ์ผมก็จะตอบประมาณว่าอยากฟีเจอริ่งเอ้ยอยากร่วมงานกับใครที่สุดก็จะตอบว่าเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมเป็นสมาชิกใหม่ด้วยครับนั่นตรงนี้ก็เหลือนะครับผมก็ตอบว่าเนี่ยมีพี่ปูพงศ์สิทธิ์คำพีเนี่ยทุกคนก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงผมเองก็นึกในใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงปรากฏว่ามีคืนหนึ่งครับเป็นคืนฝนตกบรรยากาศมันเต็มมากผมไปกินฟู้ดแลนด์สั่งข้าวไข่ยัดเคยกินข้าวไข่ยัดฟู้ดแลนด์นะฮะคือข้าวไข่ยัดไส้แต่เวลาฟู้ดแลนด์เขาเรียกกันก็สมมติผมพูดว่าเขาข้าวไข่ยัดไส้ครับเขาจะตะโกนบอกว่าข้าวไข่ยัดผมรู้สึกว่าผมชอบคำนี้มากไม่เกี่ยวกับเพลงเลยหลังจากที่ผมกินข้าวไข่ยัดเสร็จผมกลับไปแต่งเพลงนี้ครับคือผมมีความฝันว่าอยากแต่งเพลงจังหวะ 12/8 ใช่หรือเปล่าไม่รู้อะคือ 3/4 ป่ะคือเพลงป๊อปที่ผมเคยทำตลอดมามันจะเป็นจังหวะ 4/4 คือเป็น time signature ครับก็คือนับ1 2 3 4 1 2 3 4 1เพลงนี้ก็อยากจะลองดูเป็นจังหวะ12/8 เลยตึ๊ก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 ก็เลยตั้งไมโครโฟนในคอมพิวเตอร์ไปแบบนี้แล้วก็ลองเล่นเป็นโนลองเล่นกีตาร์ก็ได้เพลงนี้ออกมาแล้วก็แต่งเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ปูว่ะพี่ปูมาแล้ววะมีเพลงที่เหมาะกับพี่ปูแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าว่าผมเชิญพี่ปูยังไงมันยาวมากเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าวิญญาณเกิดมาจากว่าผมเคยดูหนังผีอยู่เรื่องหนึ่งในชีวิตเคยดูหนังผีเรื่องเดียวคือ The Sixth Sense ครับปี1999ผมอยู่ม.6ไปดูในโรงคนเดียวมันจะได้ไม่ดูหนังผีอีกเลยทำให้ผมเวลาคิดถึงเรื่องวิญญาณเนี่ยผมจะนึกถึง The Sixth Sense ตลอด Sixth Sense เรื่องเป็นยังไงทุกคนเคยดูถ้าผมพูดตอนนี้จะเป็นสปอยมีใครไม่เคยดูไหมครับหนูเคยดู Sixth Sense ไหมลูกซิกเซนพระเอกตายตอนจบทุกคนรู้ใช่ไหมครับพระเอกตายตอนแรกผมก็มีแนวคิดนี้มาตลอดว่า
ไอ้การที่บรูซวิลลิสตายตอนแรกแล้วเพิ่งมารู้ตอนจบว่าตัวเองตายเนี่ยมันคือเพลงอกหักชัดๆการที่เรากำลังรักใครคนหนึ่งอยู่แต่อีกคนไม่รักเราไปแล้วและเราไม่รู้เลยว่าเขาเลิกรักเราไปแล้วเนี่ยมันหลอนมากเลยนะเราจะพยายามทำทุกอย่างเหมือนเดิมฮัลโหลเธอเดี๋ยวเราไปหาแล้วจ้ะเขาก็จะแบบว่าไม่เอานี่เราติดอ่านหนังสือกับเจี๊ยบอะเราคงไปด้วยไม่ได้แล้วเอาของขวัญไปให้ก็เธอซื้ออะไรมาเยอะแยะคือบรรยากาศมันจะกักอุ่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปวะเพราะว่าเธอยังไม่ได้บอกเราว่าเธอเลิกรักเราไปแล้วมันเหมือนกับบุญวิริศที่ยังไม่รู้ว่ามึงตายไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนที่มันรู้เนี่ยเพลงนี้มันควรจะขึ้นมาครับวิญญาณครับแท็กซี่ครับ